สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนครับตอนนี้คุณอยู่กับผมจานเจมาสเตอร์อีกครั้งและผมในรายการจานเจเทครัวครับผมไหวไหมอะไรครับไหวไหมครับไหวครับผมวันนี้ครับผมผมจะมาทำเมนูที่ผมเอาไว้กินตอนลดน้ำหนักอีกครั้งครับผมแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะเอามาอะแดปต์ให้มันเป็นสไตล์ของเราเองนะครับผมวันนี้เมนูที่ผมจะทำก็คือซี่โครงหมูบาร์บีคิวน้ำผึ้งแบบบ้านๆซี่โครงหมูอบน้ำผึ้งบาร์บีคิวเฮ้ยต้องบอกว่าซี่โครงหมูใส่น้ำผึ้งเออช่างแม่งเออซี่โครงหมูบาร์บีคิวแหละนี่ครับเรามีซี่โครงหมูอนามัยจาก CP มานะฮะแต่ว่าซี่โครงเนี่ยเราจะยังไม่ทำอะไรนะฮะเราจะเอาไว้นี้ก่อนสิ่งที่เราต้องทำก่อนนั่นก็คือซอสบาร์บีคิวนั่นเองนะฮะมาทีนี้เราจะมาเริ่มทำซอสบาร์บีคิวกันครับเหมือนเดิมครับเราจะใส่ตามใจเราเพราะว่าตามคอนเซ็ปต์เราอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้จำสูตรไม่ได้ครับผมทำ10ครั้งรสชาติไม่เหมือนกันสักครั้งใช่ครับผมใส่ตามหัวใจเราครับหัวใจเรามันเรียกร้องยังไงเราใส่ไปอย่างนั้นเราทำกินเองเราอร่อยเองครับคนดูไม่รู้หรอกนะครับผมมาครับอย่างแรกครับถ้าเราจะทำซอสบาร์บีคิวครับเราต้องมีนี่ครับผมซอสมะเขือเทศคือเนี่ยผมแบบว่าพวกซอสเนี่ยผมจะทำให้รสชาติมันดีๆหน่อยเพราะว่ากลัวมันกากอ่ะมาครับนี่ครับผมเตรียมตาช่างมาละนี่ที่เราจะใช้ในการตักตวงมาเป็นไงแลดูแบบว่าเป็นงานเป็นการนิดนึงไฮคลาสมาครับจากนั้นเนี่ยขย่อนนิดนึงแล้วเราก็ทีลงไปเลยครับสักประมาณนี้แล้วกันสักเฮ้ยเดี๋ยวมันน้อยไปว่ะโอเคเอ๊ะ50ไปขนาดนี้ละไปให้สุดว่ะโอเค50กรัมครับผมเรียบร้อยครับนี่เป็นซอสมะเขือเทศนะฮะจากนั้นครับผมเราจะใส่ซอสพริกด้วยนี่อีก50กรัมให้มันเท่าๆกันแต่ว่าส่วนตัวผมชอบประมาณสักอุ้ยใจเย็นใจเย็นให้มันเป็นสัก90ก็พอนะฮะโอเคประมาณนี้นะฮะซอสอันนี้50อันนี้40ครับผมประมาณนี้สูตรของผมเนี่ยบอกเลยว่ามั่วนะครับ What? คือไปดูของฝรั่งมาแหละแต่ว่าเราจะใช้แบบสไตล์ไทยๆนะครับผมต่อไปนะฮะเราจะใช้พริกป่นพริกป่นเนี่ยจริงๆซอสบาร์บีคิวอ่ะเขาจะใช้พริกปาปริก้าแต่ถามว่ามีไหมก็เราบอกเลยว่าไม่มีฉะนั้นเราต้องแบบใช้สไตล์แบบไทยสไตล์บ้านๆเรานะครับผมใส่ประมาณนี้ครับผมนี่ฮะครึ่งช้อนโต๊ะนะครับผมครึ่งช้อนโต๊ะนี่ออกกลางน้อยกว่าช้อนโต๊ะนิดนึงจากนั้นครับผมเพิ่มความเปรี้ยวให้กับซอสบาร์บีคิวของเราปกติเนี่ยเขาจะใช้แอปเปิ้ลอะไรสักอย่างนะแอปเปิ้ลไซส์แอปเปิ้ลไซเดอร์แอปเปิ้ลไซเดอร์แต่ว่าเราไม่มีครับเราก็ใช้นี่ครับผมน้ำส้มสายชูครับผมทีนี้เราก็จะมาเติมน้ำส้มสายชูนิดนึงแต่ว่าเราจะไม่ใส่เยอะนะน้ำส้มสายชูเนี่ยเอาสักประมาณนี้นะฮะประมาณ2/3ของช้อนโต๊ะโอเคประมาณนี้ครับผมโอเคแต่จริงเนี่ยตามสูตรปกติเขาจะใส่น้ำตาลลงไปด้วยเพิ่มความหวานนะครับแต่ว่าผมอ่ะแบบเรามาสายเฮลตี้แล้วก็ต้องนี่ครับผมน้ำผึ้ง wow. น้ำผึ้งเนี่ยมันทำให้หมูนุ่มด้วยนะฮะเพราะว่ามันมีแลคโตบาซิลัสอยู่ข้างในนะครับผมมันจะทำแบบว่าปฏิกิริยาแอสโตบอกไซด์กันนะฮะน้ำยาคูใช่ไหมครับมั่วเกินนี่ครับผมสำหรับใครที่ชอบหวานมากหวานน้อยนะฮะเราก็บีบลงไปงี้เลยครับผมเอาให้มันเป็นร้อยอีกสักนิดอีกสักหน่อยอีกสักน้อยอีกสักนึงโอเคเรียบร้อยครับผมนี่ครับเรียบร้อยขาดอะไรอีกไหมอ่ะจริงๆอ่ะต้องใส่เกลือป่ะเกลือเหรอมันต้องการความเค็มไหมสักหน่อยไปมันเป็นสูตรของเรา สูตรของเราเกลือสักนิดก็ยังดีก็ได้ไปให้สุดมั่วให้สุด นี่ครับเราใส่เกลือไปนี่ครับอย่างมั่วเลยพอเค็มโอ้ยมันเกลือนี่มันไม่เค็มง่ายอยู่แล้วโอเคต่อไปก็พริกไทยใช่แย่พริกไทยแย่อยู่ไหนแย่พริกไทยผมจะใช้เป็นแบบนี้นะฮะนี่เป็นพริกไทยป่นนะครับผมนี่ขโมยแม่มาครับนี่แบบผมจะใส่แบบละเอียดเลยนะครับผมอย่างนี้เลยโอเคทีนี้เนี่ยผมอยากเพิ่มรสชาติให้กับน้ำซอสบาร์บีคิวของเราโดยการที่จะกระเทียมครับผมเราต้องการกระเทียมทีนี้เดี๋ยวเรามาอุ่นในกระทะนะฮะเพื่อให้ส่วนผสมทุกอย่างมันเข้ากันนะครับผมโอเคครับนี่ครับผมหลังจากที่เราเอากระทะลงแล้วนะฮะเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นเราก็เทลงไปเลยครับผมเราเทลงไปเลยนี่ครับส่วนผสมของเราเทลงไปครับซอสบาร์บีคิวที่อร่อยที่สุดในจักรวาลนี้นะครับผมคือจริงๆอ่ะบางสูตรเขาจะใช้แบบว่าพวกเนยอะไรด้วยนะแต่ว่าโอ้เราพยายามระวังเรื่องความร้อนดีๆนะฮะแค่แบบว่าให้ส่วนผสมมันละลายเข้ากันก็พอนะครับ
นี่ยเราก็มีไฟกระทะเราก็แบบว่าไม่เอาไม่ใช่เพราะว่าเรามาสายเฮลตี้นิดนึงนะครับนี่ครับเราแค่แบบว่าให้มันแบบให้ส่วนผสมมันเข้ากันแล้วก็ให้ซอสมันแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรวะเออแบบอุ่นๆนิดนึงให้มันเข้าที่นะครับเพื่อที่เราจะเอาไปใช้งานนั่นเองตอนนี้ส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยผมว่าน่าจะละลายเข้ากันดีเป็นที่เรียบร้อยละโอเคครับปล่อยแบบนี้ไว้สักแป๊บหนึ่งโอเคครับตอนนี้ซอสของเราก็ได้ที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมมาจากนั้นเดี๋ยวเราเอาลงจานไว้ก่อนเพื่อพักให้มันเย็นนะฮะเราถึงจะไปใช้งานได้คือตอนนี้เหงื่อนี่ท่วมละเพราะว่าร้อนมากโอเคมาครับผมขอถ้วยเล็กๆใบหนึ่งครับผมจากนั้นเราจะนำซอสบาร์บีคิวของเราเนี่ยลงจานพักให้เย็นนี่ดูดิสีมันแบบมันใช่อ่ะคือจริงๆอ่ะผมก็แบบขี้เกียจนะไม่อยากมาทำซอสเองหรอกผมก็อยากแบบว่าไปซื้อแบบท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตมาแล้วก็แบบว่าเอามาแกล้งแบบเฮ้ยเนี่ยผมทำเองอะไรเงี้ยแต่ผมแบบเราอาศัยความเร็วในรายการเราอ่ะเพราะว่าคอนเซ็ปต์ของเราคืออร่อยไม่ซ้ำเพราะว่าเราจำสูตรไม่ได้นี่ไงเราก็แบบเอาของที่แบบเราพอมีติดครัวอยู่แบบว่าทุกๆบ้านน่าจะมีกันอ่ะเราประหยัดใช่ครับแบบว่าอย่างไอแอปเปิลไซเดอร์อะไรอ่ะคือแบบบางบ้านเขาก็ไม่มีหรอกแต่ว่าเราก็ใช้นี้เพราะว่ามันให้ความเปรี้ยวเหมือนกันอย่างผงบาร์บีก้าคือเราก็ไม่มีนะฮะบ้านอื่นๆก็คงจะไม่มีกันเราก็ใช้พริกผงแทนนะครับผมโอเคผมขอเอานี้ไปล้างก่อนมาครับผมหลังจากที่เราไปพักซอสจนเย็นแล้วครับนี่ครับดูหน้าตาซอสของเราเมื่อกี้ผมลองชิมแบบดูดีนะโอเคนะไม่ได้แย่นะนี่ครับแล้วก็หมูครับผมหมูซี่โครงเราก็เอาไปล้างจากนั้นเนี่ยเราโยนเข้าไปอย่างนี้เลยนี่ครับว้าไปอย่างนี้เลยจากนั้นครับเราก็เคล้าส่วนผสมให้เข้ากันนะครับระหว่างหมูกับซอสบาร์บีคิวของเราเรียบร้อยครับผมหลังจากที่เราคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันเป็นที่เรียบร้อยคือจริงๆอ่ะเราจะเอาไปทอดในหม้อทอดไร้น้ำมันเราเลยก็ได้นะครับแต่ว่าเพื่อแบบความเข้าเนื้อความอร่อยเดี๋ยวผมจะหมักทิ้งไว้คืนหนึ่งนั่นเองนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวเรามาทอดต่อโอเคครับไปนอนละตอนนี้เวลาน่าจะเกือบจะเที่ยงคืนแล้วนะฮะมองเวลาเกือบเที่ยงคืนเอาแถวมือมาไปไม่เคยฟังเลยนี่ครับเป็นไงดูหมูผมซอสบาร์บีคิวของเราอร่อยจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาไปแช่ตู้เย็นไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาเจอกันครับไป Day 2 Good morning ครับทุกคนตอนนี้สภาพก็เพิ่งตื่นเลยนะฮะวันนี้ครับผมนี่เราหมักทิ้งไว้ทั้งคืนแล้วนะฮะกับซี่โครงหมูบาร์บีคิวน้ำผึ้งของเราโอ้โหแค่คิดก็หิวแล้ววันนี้ครับเราจะใช้อุปกรณ์ในการทำความร้อนเหมือนเดิมครับนั่นก็คือเจ้าหม้อทอดไร้น้ำมันฟิลิปครับผมดึงออกมาเลยจากนั้นเนี่ยเราก็นำหมูที่เราหมักไว้ครับลงไปเรียงให้สวยงามตามท้องเรื่องครับโอเคผมขออนุญาตเรียงแป๊บหนึ่งนะครับซอสนี่แบบอย่างหอมเลยปกติอ่ะคนที่เขาทำแบบพวกหมูบาร์บีคิวอะไรพวกนี้เขาก็จะแบบคอยเอาซอสทาเรื่อยๆใช่ไหม yeah. แต่ว่าสูตรของเรานี่คือแบบว่าทีเดียวจบเลยเราจะไม่ทาเรื่อยๆโอเคครับจากนั้นฮะเราก็เอาหม้อเข้าไปเลยเอาหม้อเข้าไปปึ๊บผมจะตั้งอยู่ที่180องศานะครับนี่ฮะเวลาเนี่ยผมจะเอาไว้ที่ประมาณ10นาทีก่อนเอาที่10นาทีก่อนเดี๋ยวพอหมด10นาทีปึ๊บเราจะเอามาเปลี่ยนด้านนั่นเองนะฮะโอเคตอนนี้ก็เดี๋ยวรออีก10นาทีเดี๋ยวเรามาดูหมูกันนะครับผมไปโอเคครับตอนนี้เนี่ยเราทอดไปทั้งหมด10นาทีนะฮะนี่ครับเราเปิดดูเลยว้าวแต่ว่าผมว่ามันยังไม่สุกดีนะเดี๋ยวผมพลิกทางก่อนโอ้ยจริงๆสีก็สวยแล้วนะสีแบบดูดีเลยอะตอนนี้แบบเริ่มแห้งลงนิดๆหน่อยๆละคือจริงๆผมเป็นคนชอบกินแบบซี่โครงแบบแห้งๆหน่อยอันนี้ยังถือว่าชุ่มฉ่ำอยู่นะฮะนี่ครับข้างล่างก็ยังมีความแบบขาวๆอยู่ในกล้องเห็นไหม yeah. เนี่ยข้างล่างก็ยังมีความขาวๆอยู่นิดๆฉะนั้นเนี่ยผมว่าทอดต่ออีกสัก5นาทีผมว่าน่าจะแบบเพอร์เฟกต์เลยนี่ครับฟ้าโอ้โหโอเคครับผมนี่ครับคือสีของมันที่แท้จริงนะฮะในกล้องอาจจะสว่างไปนิดแต่จริงๆมันยังมีความขาวอยู่แต่ถ้าเกิดใครแบบชอบกินแบบชุ่มๆเนี่ยผมว่าประมาณเนี่ยกำลังดีแล้วนะก็สามารถกินได้เลยครับโอเคเดี๋ยวผมขอไปอุ่นต่ออีกสัก5นาทีนะฮะไปเรียบร้อยครับผมตอนนี้เราอุ่นครบ15นาทีแล้วตอนแรกเราอุ่นไป10แล้วเราก็เพิ่มอีก5ใช่ไหมมาดูครับ
มาดูผลงานของเราดีกว่าว่าหมูมันจะสวยงามขนาดไหนครับจริงๆอ่ะผมปล่อยให้เขาเรียกว่ามันละอุ่ะให้มันแบบเสด็จน้ำมันอยู่ประมาณอีกสัก5นาทีนะฮะมันก็เลยแบบออกจะแห้งๆนิดนึงแต่สวยงามนะจากนั้นครับผมจัดเรียงลงจานครับอันนี้ข้าวผมตักไว้รอละ100กรัมนะฮะปกติผมจะกินข้าวมื้อละ100กรัมจริงๆมันไม่ได้น้อยเลยนะแต่ว่าน้องๆอย่าลืมนะครับว่ากินแล้วต้องออกกำลังกายด้วยนะฮะใช่ว่าจะไม่ออกกำลังกายคือช่วงเนี้ยถึงจะเป็นช่วงที่แบบว่าอยู่บ้านกักตัวไม่สามารถออกไปไหนได้แต่ว่าผมก็ยังออกกำลังกายได้นะเล่นลิงฟิตเอาเล่นเกมนี่แหละออกกำลังกายจริงๆมันช่วยได้เหมือนกันนะมันได้เหงื่อเหมือนกันนะนี่ครับคือดูนะว่ามันแบบอาจจะยังมีความมันๆยังมีความแบบหลงเหลือความมันอยู่บ้างแต่ว่าอย่างน้อยมันก็ช่วยรีดออกไปได้เยอะแหละผมว่าเรามาดูดีกว่านะครับว่าไขมันที่อยู่ข้างล่างนี่มันจะเยอะฟึบจริงๆมันก็เอาเรื่องเลยนะนี่ฮะไอ้ที่มันเป็นมันๆเงี้ยอันนี้คือไขมันมันนะถามว่ามันมีเยอะไหมในส่วนตัวผมว่ามันก็ในระดับหนึ่งนะฮะแต่ก็ยังไม่เยอะเท่าไอ้หมูกรอบที่เราทำไปคลิปก่อนหมูกรอบนี่เยอะจริงนี่ครับโอ้โหสวยงามดูครับนี่ครับอาหารลดน้ำหนักของเราแต่อย่าลืมนะฮะกินแบบนี้ได้ออกกำลังกายด้วยเดี๋ยวผมถ่ายรูปไว้ก่อนภาพมันสวยอ่ะโอ้โหดูดิคือบางทีก็แบบตกใจในพรสวรรค์การทำอาหารตัวเองอ่ะน้องๆบอกมันใช้พรสวรรค์อะไรตรงไหนเนี่ยมันแค่แบบหมักโยนใส่แล้วก็อุ่นทอดแค่นั้นเองมาครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองชิมหมูทอดบาร์บีคิวน้ำผึ้งของเราดีกว่าว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงคือจริงๆอ่ะไขมันอะไรพวกเนี้ยมันก็ช่วยกรองออกไปในส่วนหนึ่งนะฮะแต่ว่าอย่าลืมนะว่าไอ้ที่เราหมักอ่ะทั้งในซอสพริกใช่ไหมแต่ซอสพริกของเราอ่ะเราจะเป็นซอสพริกสีราชานะจะค่อนข้างเป็นซอสที่มีคุณภาพแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าในซอสพริกแล้วก็ซอสมะเขือเทศอ่ะมันก็ยังมีน้ำตาลอยู่แล้วก็ในน้ำผึ้งก็มีน้ำตาลค่อนข้างสูงนะฮะฉะนั้นก็แล้วแต่ละกันแล้วแต่ละกันจริงๆกินน้ำตาลเยอะก็ไม่ค่อยดีนะแล้วเรามาลองชิมกันดีกว่าว่าซี่โครงหมูบาร์บีคิวน้ำผึ้งของเราจะเป็นยังไงในตอนนี้น้ำลายจะไหลแล้วครับเรามาลองชิมกันเลยอร่อยคือไม่ได้โม้นะแต่มันแบบอร่อยจริงอ่ะพอใส่ปากคำแรกปุ๊บมันมีรสหวานนะมันมีรสหวานแต่แบบในความรู้สึกผมว่ามันไม่ได้หวานขนาดนั้นอ่ะใส่ปากไปปุ๊บมันมีรสหวานปุ๊บแล้วเผ็ดเริ่มมาคือมันเป็นกลิ่นบาร์บีคิวอ่ะคือมันมีความหวานความเปรี้ยวคือมันซอสบาร์บีคิวเลยที่เราทำไว้เมื่อคืนอร่อยอ่ะของจริงธรรมดาที่ไหนล่ะเดี๋ยวผมป้อนให้ตากล้องสักคำหนึ่งดีกว่า ตากล้องจะได้รับรู้ถึงความอร่อยเอ๊ะมันอร่อยจริงอร่อยจริง คำหนึ่งมันอาจจะหั่นยากนิดนึงเพราะว่าโอเคเนี่ยฮะป้อนให้ตากล้องกินครับตากล้องแค่ออกความคิดเห็นก็พอเป็นไงอร่อยอร่อยเออบอกแล้วว่ามันอร่อยจริง คือมันมีความหวานโดดเข้ามาเลยแต่ว่ามันก็ไม่ได้หวานมากขนาดนั้นอ่ะมันแบบหวานมันแบบซอสบาร์บีคิวมันมีความเผ็ดเพราะว่าเราใส่พริกผงมาใช่ป่ะมันก็จะมีความเผ็ดเบาๆคือผมใส่ไปไม่ได้เยอะมากแต่ตากล้องเขากินเผ็ดไม่ได้ไม่รู้ว่าจะเผ็ดเกินไปหรือเปล่าเฮ้แต่อร่อยจริงนะฮะโอเคครับสำหรับวันนี้เมนูซี่โครงหมูบาร์บีคิวน้ำผึ้งทอดโดยหม้อทอดไร้น้ำมันชื่อแม่งยาวจัดเลยก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับใครที่อยากไปทำตามก็ไปทำได้นะก็เป็นสูตรมะม่วงผมเองแต่ว่ารสชาติมันก็แบบไม่ได้แพ้ซอสบาร์บีคิวทั่วไปเลยอร่อยมากเหมือนกันโอเคครับสำหรับวันนี้ผมลาทุกคนไปเพียงนี้นะฮะผมขอตัวไปกินข้าวก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย